สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบัตรเครดิต SCB My Travel รักจะเที่ยวบัตรเดียวพอคุณผู้ชมบอกเรามานะฮะบอกว่าชอบรายการของเรามากเลยชอบตรงที่ว่าชอบพาไปชมวัดแปลกๆในเมืองไทย เพราะว่าเราเป็นเมืองพุทธนะฮะยังไงคนไทยเราเนี่ยก็นิยมที่จะเข้าวัดกันวันนี้ฮะเรามี What? ของแปลกมานำเสนออีกแล้วครับท่านผมจะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่ wow. ไปดูพระองค์หนึ่งฮะปกติเนี่ยพระต่างๆนะครับก็จะมีปางนู่นปางนี้ปางนั้นเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าพระปางนี้ฮะเขาจะชื่อว่าพระปางเอาที่สบายใจแล้วกันชื่อว่าแปลกแล้วนะคุณผู้ชมปรากฏว่าผมได้เห็นภาพแล้วเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่ามีอยู่จริงอ่ะที่สำคัญนะครับก่อนดูอย่าเพิ่งอคติเดี๋ยวเห็นภาพปุ๊บจะแบบเฮ้ยทำมาได้ไงอ่ะลบหลู่หรือเปล่าไม่นะพระปางนี้นะฮะมีอยู่จริงๆนะครับเขาทำถูกต้องด้วยนะเอ้าชมพร้อมกันนะพระปางเอาที่สบายใจที่เชียงใหม่เอ้าไปขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านอาตมาภาพชื่อพระครูโสพลกิตติวัฒน์หรือที่รู้จักกันว่าพระครูบาบุญหลวงจะอาวาสวัดเกาะกลางตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และนี่ก็คือเจ้าอาวาสวัดเกาะกลางที่ท่านจะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ครับทราบมาว่าวัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากใช่ไหมครับท่านว่าแต่องค์พระนั้นคือพระอะไรครับองค์นี้เนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมอวโลกิเตศวรคือปฐมมาเหตุที่หลวงพ่อสร้างนั้นเพราะว่าหลวงพ่อไปเห็นรูปแบบครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อไปเห็นที่ประเทศสิงคโปร์วัดจีนก็ไม่เหมือนปางอื่นที่เจ้าแม่กวนอิมปางอื่นอันที่สองเนี่ยหลวงพ่อไปเห็นในหนังสือเก่าว่ามันเป็นปางเดียวกันว่าเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยเขาว่าเป็นผู้ชายนะแล้วมาเพี้ยนเป็นผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยมีอยู่80ปางอันนี้เป็น1ใน80แล้วก็เป็นปางหมอยาปางรักษาโรคแล้วก็หลวงพ่อก็เอารูปแบบถ่ายรูปแบบมาให้ช่างที่ลงหล่อก็ถือว่าเป็นปางที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าเราเห็นเจ้าแม่คนอิมส่วนมากก็จะยืนบ้างอะไรบ้างแต่ปางนี้เนี่ยเป็นนั่งแล้วก็หย่อนขามองแล้วน่ะดูสบายสบายมั้งหลวงพ่อก็เลยมาสร้างไว้ว่าอยากจะให้คนบ้านเราเนี่ยได้กราบได้ไหว้หลวงพ่อสร้างเกือบจะ20ปีแล้วมั้ง10กว่าปีละหลวงพ่อสร้างขึ้นเนี่ยแล้วก็ญาติโยมก็มาเห็นก็มากราบมาไหว้กันเขาก็เลยตั้งชื่อกันเองบางคนก็ตั้งว่าเอาเป็นปางที่เอาตามสบายทางที่สบายสบายได้ยินไม่ผิดแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเพราะเจ้าแม่กวนอิมปางนี้ถูกชาวบ้านตั้งชื่อว่าปางเอาที่สบายใจแล้วกันเหตุที่ได้ชื่อแบบนี้นั้นก็เป็นเพราะว่าท่านั่งของปางนี้ดูสบายผ่อนคลายแตกต่างจากพระพุทธรูปทั่วไปซึ่งท่านจะนั่งชันเข่าบนแท่นได้วางแขนขวาพาดหัวเข่าห้อยขาซ้ายแต่อย่าเพิ่งตกใจกันไปนะครับเพราะลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่ถูกต้องตามหลักพุทธศิลป์แบบมหายานของจีนเป๊ะโดยทางวัดได้ตั้งใจสร้างและตั้งไว้ให้กราบไหว้มานานเป็น10ปีแล้วนะครับสำหรับญาติโยมศรัทธาที่จะมากราบไหว้ด้วยจิตเจตนาศรัทธาเลื่อมใสนั้นก็ขอเจริญพรเรียนเชิญได้ตามอัธยาศัยตามสบายที่วัดเกาะกลางตำบลตาแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้ตลอดเอาที่สบายใจจะนำอะไรมากราบมาไหว้ก็สุดแท้แต่ที่เราพร้อมญาติโยมมาก็ถามพระครูบาว่าต้องเตรียมอะไรมาไหมต้องมีเครื่องอะไรมาไหมไม่ต้องเอาที่เราออกจากจิตจากใจเรานั่นแหละว่าเราอยากจะถวายอะไร
อันที่เราสบายใจนั่นแหละได้ทราบชื่อจริงๆของท่านแล้วก็อย่าลืมเรียกด้วยชื่อของท่านที่แท้จริงนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมากราบไหว้บูชาท่านเจ้าอาวาสก็ฝากบอกว่ามาได้เลยตามสบายจ้าก็ขอเชิญเลยนะครับไปชื่นชมความงามกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรียกชื่อปางท่านให้ถูกด้วยนะครับจริงๆแล้วชื่อว่าปางหมอยานะครับปางหมอยาอยู่ที่วัดเกาะกลางนะจ๊ะที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองนั่นเองนะฮะก็ยังไงเธอไปแล้วก็ใช่ถ่ายรูปส่งมาที่แฟนเพจตรงนี้แล้วก็อะไรพริกหนุ่มใช่แคปหมูพริกอ่องไส้อั่วล่ะไส้อั่วส่งมาตามที่อยู่ตรงนี้นะพูดไปพูดมาเริ่มเขินส่งมานะชอบกินมากเลยใครไปก็ส่งมาด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่ทุกวันเสาร์นะครับทางช่อง5กดหมายเลข1กับผมก๊อฟเบญจพลวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับที่สำคัญวันนี้เรารวบรวมของเด็ดมาฝากกันเรื่องแปลกและดีมีถึง5อันดับกันเลยทีเดียวขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหาร CP ทุกคำมีความหมาย King Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน